ชื่อว่าคนไทยทุกคนส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดเชียงรายปีนี้น้ำท่วมหนักจริงๆหนักในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะพูดตรงๆบ้านใครที่อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะน้ำสูง6เมตรนะครับไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้หลายร้อยชีวิตยังติดอยู่บนหลังคาน้ำหมดแล้วอาหารหมดแล้วหนึ่งในนั้นที่รอความช่วยเหลืออยู่เป็นพื้นที่นะครับชุมชนบ้านเหมืองแดงซอย1อยู่ที่อำเภอแม่สายถนนเส้นนี้คุณผู้ชมถูกน้ำซัดถนนขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้และที่สำคัญคุณผู้ชมครับหลายร้อยชีวิตรอความช่วยเหลืออยู่เพราะว่าเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ตอนนี้คุณผู้ชมน้ำดื่มอาหารหมดแล้วนะครับเชื่อว่าตลอดทั้งวันเนี่ยคนที่ติดตามข่าวมาเอาใจช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะคุณตาวัย86ปีคนนี้จำกันได้ไหมเมื่อวานเรารายงานข่าวไปตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงเมื่อวานบางท่านเรียกคุณตาเต็นท์แดงบางท่านเรียกคุณตาเขียงหมูเพราะจริงๆตรงนั้นเป็นเขียงหมูนะไม่ใช่บ้านแกนะไม่ใช่บ้านแกไม่ใช่ร้านแกด้วยแกไปติดตรงนี้พอดีทีนี้พอไปติดตรงนั้นพอดีคุณผู้ชมครับติดตรงนั้นพอดีทำยังไงน้ำมาเร็วมากแล้วทุกคนเอาใจช่วยฝั่งตรงข้ามก็ไลฟ์สดเลยถ่ายคลิปด้วยไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมดูน้ำมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอันนี้ช่วงบ่ายโมงใช่ต้องเดินหลังคาละมาอยู่บนหลังคารอจะถึงเย็นน้ำมาถึงหลังคาแล้วไปต่อไปไม่ไหวแล้วตอนกลางคืนคุณผู้ชมนี่เราก็เอาใจช่วยไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะก็คือคุณตายังอยู่ไหมอ่ะคุณตายังอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมประมาณ20ชั่วโมงคือไม่รู้จะทำยังไงข้ามวันข้ามคืนเลยเนี่ยช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มที่แกใช้วิธีการแบบจับรางน้ำเอาไว้เฉยๆเราโหมันแบบ10กว่าชั่วโมงนะตอนนั้นนะคะกลัวแกจะอ่อนแรงลงซะก่อนน่ะและที่สำคัญคือน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีฝั่งตรงข้ามก็มักจะส่งเสียงว่าคุณตาเป็นไงบ้างคุณตายังอยู่ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่ไปช่วยพยายามไปช่วยแล้วคุณผู้ชมแต่ดูกระแสน้ำก็เมื่อคืนน่ะเจ็ตสกีเข้าไปเจ็ตสกีล่มใช่นี่ฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะล่าสุดเองมีคนพยายามเข้าไปช่วยได้แล้วนะครับดูจังหวะนั้นครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นทีมของคุณการจอมพลังนี่แหละนะคะไปพร้อมกับแชมป์ซึ่งเป็นแชมป์โลกเจ็ตสกี WGP1 น้องแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปนะที่เห็นเนี่ย คือเอาระดับแชมป์โลกเข้าไปอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆมันดูเหมือนไม่ไกลทำไมถึงเข้าไปไม่ได้แต่ว่าดูนะคะว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยนะคะที่จะเข้าไปแบบนี้คือมันยากนะคะกว่าที่ตาเห็นค่ะวิธีการก็คือเนี่ยดูต้องทัวน้ำเข้าไปนะคะแล้วน้ำแรงด้วยนะเจ็ตสกีบางทีนี่ขนาดเป็นแชมป์นะก็คือว่าจะไปไม่ได้เลยเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องสู้กับแรงน้ำไหลให้ได้ดูเนี่ยค่ะที่เขาต้องขี่ทวนน้ำแล้วเห็นไหมคะว่าเจ็ตสกีมันไม่ไปอ่ะแต่ถ้าไม่เก่งเนี่ยอาจจะคว่ำแล้วนะใช่นี่เหมือนเรากับว่าอยู่กับที่เลยนะเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะทางด้านของคุณแชมป์จอมพลังนะคะแชมป์โลกเจ็ตสกีแล้วก็เป็นทีมงานของคุณการจอมพลังด้วยก็เลยเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงรายแล้วก็ช่วยคุณตาได้สำเร็จนะคะคุณตาเนี่ยก็คือว่าก่อนเกิดเหตุเดินไปบ้านน้องสาว ระหว่างทางเจอน้ำไหลมาอย่างรวดเร็วหนีไปไหนไม่ได้เกาะเต็นท์เอาไว้ก่อนพอดึกๆ3ทุ่มน้ำแรงมากคุณตาก็เลยปีนขึ้นไปบนกันสาดหลังคาชั้น2เพราะว่าเต็นท์ที่คุณตาเกาะอยู่ในตอนแรกเนี่ยมันไปแล้วจ้ะน้ำพัดไปแล้วก็เลยต้องอยู่แบบนั้นแหละรอความช่วยเหลือจนถึงเช้าวันนี้ค่ะอันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมเพราะผมเชื่อว่าชาวแม่สายของเชียงรายยังมีอีกหลายร้อยคนที่ติดอยู่บนหลังคาแล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับอย่างคุณตานี่รอ23ชั่วโมงที่สุดปลอดภัยแล้วนะคะอีกรายที่น่าสงสารไม่แพ้กันลุ้นตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันนะคะเพราะว่าป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้คุณป้าท่านนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูภาพต่อไปนะคุณผู้ชมนี่เป็นคุณตาภาพต่อไปเป็นคุณป้าที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วจำได้ไหมนี่ที่แกห้อยเชือกอยู่ในบ้านเพื่อไม่ให้ตัวเองไหลไปกับกระแสน้ำค่ะเหตุเกิดที่บ้านไม้ลุงขนอำเภอแม่สายเหมือนกันแล้วรวมๆอะค่ะคุณป้าก็แทบไม่ต่างกับคุณตาป้านี่ห้อยอยู่แบบนี้นานประมาณกว่า24ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้กินข้าวเลยนะคะโอ้คุณผู้ชมนึกดูดิ24ชั่วโมงแล้วยืนห้อยแบบเนี้ยแล้วน้ำน่ะมันพัดตลอดด้วยนะแล้วเอาแรงที่ไหนอะค่ะปรากฏล่าสุดทีมเจ็ตสกีไปช่วยคุณป้าอย่างปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกันนี่คุณป้าขึ้นเจ็ตสกีมาแล้วนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่าตัว
แกเนี่ยมันแบบเปื่อยหมดเลยอ่ะแช่น้ำนานนะคุณป้าก็ปลอดภัยแล้วนะคะนอกจากนี้อีกหลายชีวิตที่หนีตายน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านรอการช่วยเหลือนะคะเพราะตอนนี้น้ำเนี่ยท่วมถึงชั้น2ตัวก็ต้องย้ายขึ้นมาอยู่บนหลังคาแบบนี้ซึ่งบางบ้านมีเด็กมีผู้สูงอายุที่ปีนขึ้นหลังคาไม่ไหวแล้วมีจุดหนึ่งค่ะจะมีภาพน้องฝาแฝดนะคะฝาแฝดให้ดูภาพฝาแฝดนะคะฝาแฝดติดอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมรอการช่วยเหลือซึ่งพิกัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชุมชนไม้ลุงขนนะคะอันนี้คือบนรถตู้หลังคารถตู้หลังคารถตู้ใช่ค่ะดีแล้วอยู่บนหลังคารถตู้แล้วฝนก็ยังตกอยู่ต่อเนื่องนะน้องก็คือได้แค่แบบใส่เสื้อกันฝนนะคุณผู้ชมเนี่ยหรือบางรายนะคะมีภาพที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะผู้ป่วยติดเตียงก็แน่นอนเคลื่อนไหวลำบากไปไหนไม่ได้นะคะเนี่ยสภาพก็คืออยู่ท่ามกลางน้ำที่ห้อมล้อมเอาไว้หมดแล้วทีนี้ถึงบอกไงบอกว่าปีนี้เอาจริงๆนะน้ำหนักจริงๆสำหรับพี่น้องแม่สายเชียงรายนะครับเราดูชาวบ้านไปแล้วมาดูพระมั่งไหมค่ะพระก็เดือดร้อนคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหเอาจริงๆวัดเนี่ยผมเคยไปนะนักท่องเที่ยวเยอะด้วยครับแต่ดูสภาพคุณผู้ชมน้ำมันมาเร็วแล้วมันมาแรงแล้วมันท่วมดูหลังคารถจะได้รถเหมือนกันครับพระนี่เป็นยังไงบ้างพระนี่ขบอหนักไม่แพ้กันพระลูกวัดวัดผาสุการามนะครับโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกในวัดมีพระลูกวัด4รูปสามเณร8รูปญาติโยมที่มาทำบุญรวมแล้วเนี่ยในวัด38ชีวิตอยู่กันยังไงออกมาไม่ได้ประทังชีวิตด้วยอาหารแห้งที่ญาติโยมนำเอาไปทำบุญนะครับทุกคนบอกเหมือนกันเลยไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะมีน้ำท่วมหนักแบบนี้ติดอยู่ในวัดไม่สามารถออกมาได้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้รับความช่วยเหลือระดับน้ำในพื้นที่วัดพบว่าสูงท่วมหัวนะครับคุณผู้ชมรถที่จอดอยู่เอาพูดตรงๆนะค่ะมิดคันไปแล้วอะเนี่ยดูสภาพค่ะแล้วนอกจากคนนะคะที่รอการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต่างๆก็หนีตายจากน้ำท่วมนะคะนี่ค่ะดูสิคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเอาน้ำเอาอาหารให้สุนัข กินติดอยู่ในบ้านมันก็กินด้วยความหิวโหยอ่ะติดกันอยู่เจ้าของจำนวนหนึ่งออกไปแล้วแล้วก็หมาก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรกินก็เข้าใจลำบากกันหมดเลยนะคะ Facebook จอมยุทธพเนจรมาแชร์โพสต์เข้ากลุ่มชุมชนคนแม่สายนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้น้องหมาปลอดภัยแล้วค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยนะคะตอนนี้ก็เปิดรับทั้งของคนทั้งของสัตว์เลยค่ะแล้วก็โลกออนไลน์เนี่ยติดแฮชแท็กน้ำท่วมเชียงรายกันไว้ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะส่วนน้ำกกค่ะคุณผู้ชมล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำกกเพิ่มสูงจนซัดสะพานฮาแหล่จะซึ่งสูงกว่า10เมตรนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านแควบัวดำหมู่12ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพังขาดจมบาดาลไม่สามารถใช้สัญจรได้อีกแล้วนะคะซึ่งจริงๆเรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยตอนที่สะพานยังไม่ถล่มอะค่ะกับตอนที่สะพานถล่มอะค่ะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรด้านซ้ายนี่คือภาพในอดีตของสะพานแขวนฮาแหล่จ่าซึ่งน้ำก็ยังดูไม่สูงนะค่ะแต่ล่าสุดเป็นแบบรูปด้านขวาเลยค่ะเสียหายหนักมากจริงๆค่ะทีนี้ความช่วยเหลือเนี่ยจริงๆก็ต้องสั่งการจากทางรัฐบาลค่ะคนก็ถามว่าเอ๊ะท่านนายกแพทองธารไปไหนทำไมไม่ลงพื้นที่สักทีนึงสั่งการอะไรบ้างหรือยังนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่าสั่งการไม่เต็มที่จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ก็มีการมอบหมายให้คุณภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาโหมจัดกำลังกองทัพลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับและพรุ่งนี้หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นจะมีการประชุมครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมและจะสามารถสั่งการได้อย่างเต็มที่เอาอายุทโธปกรณ์เอาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆลงไปช่วยคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวมีทีมข่าวของเรานะฮะอยู่ในพื้นที่นะเดี๋ยวผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปด้วย คุณแจ็คอะไรก็จะไปด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวลงพื้นที่ไปก็เรียกว่าไปทำให้กำลังใจด้วยแล้วก็ส่งความช่วยเหลือกันนะคะใช่ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์